สบายดีมื้อนี้สิพามาเฮ็ดลอดตับเฮ็ดซีนลอดตับแซ่บๆเลยก่อนอื่นหมดก็มาล้างตับก่อนอันนี้มันตับงัวทำอิดก็มาล้างเมือกมันออกก่อนเนาะก็สิเอาแป้งมันมาล้างอีกเทื่อนึงเอาแป้งมาคั่นออกบ่ให้มันมีเลือดติดนะพวกแก้วใส่แป้งไว้10นาทีแล้วก็มาล้างออกมาล้างมาหุกมาเนี่ยงออกหั่นน่ะบีบเลือดมันออกบ่ให้มันมีเลือดมันจังบ่ขาวแล้วก็มาล้างหลายๆน้ำเลยจนว่าน้ำมันใสตับเฮามันจะค่อยบ่ขาวเนาะเวลาเฮาเอาไปเฮ็ดแล้วก็มาซอยตอนประมาณนี้เนาะก็สิมาเอือบเลยใส่รสดีบ้วงหนึ่งน้ำตาล2บ้วงแล้วก็บักเผ็ดคั่ว2บ้วงพริกไทยบ้วงหนึ่งน้ำซีอิ๊วขาว3บ้วงน้ำซีอิ๊วฝาเขียว3บ้วงผงหัวกระเทียมประมาณบ้วงกาเฟแล้วก็มาซาวให้มันเข้ากันเอื้อบให้มันออกสีเผ็ดๆนิดนึงมันจะค่อยบ่ขาวแล้วก็มาตากตาก5ชั่วโมงบ่ได้ตากแห้งหลายเนาะตากพอดีมันสมั่งแล้วก็มาทอดใส่น้ำมันคันเฮาตากแห้งหลายตับเฮามันสิแข็งเด้ตากประมาณ5ชั่วโมง 4-5 ชั่วโมงประมาณนี้เนาะแล้วก็มาทอดใส่น้ำมันก็สิได้ตับแซ่บๆแบบสิเลย